Honor เปิดตัว V20 มาพร้อมจอ 6.4 นิ้วชิปคิริน 980 กล้องหลัง 48 ล้านและกล้องหน้าเจาะรูมาแล้วนะครับ Honor V20 ก็ได้เปิดตัวในจีนอย่างเป็นทางการแล้วและตัวนี้ก็เป็นไปตามที่คาดกันนะครับมาพร้อมหน้าจอไรขอบที่มีการเจาะรูตามเทรนด์ใหม่นะครับสำหรับตัว Honor V20 มาพร้อมหน้าจอพันโฮดิสเพลย์เหมือนกับ HOI NOVA 4เลยนะครับด้านหน้าจะมีการเจาะรูสำหรับกล้องนะครับมีขนาดเส้นรอบวงเพียง 4.5 มิลลิเมตรค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็มาพร้อมหน้าจอ 6.4 นิ้วมีพื้นที่แสดงผลของจอสูงถึง 91.82% เลยและนอกจากนี้มาพร้อมฟีเจอร์ Link Turbo ช่วยให้การใช้งานไหลลื่นมากขึ้นส่วนดีไซน์ตัวนี้มาพร้อมกับสไตล์เรียบหรูดูพรีเมียมนะครับใช้วัสดุที่เป็นโลหะและก็มีการประสานกับกระจกอย่างลงตัวซึ่งทางค่ายเผยว่าได้นำเทคโนโลยี 3D Glass มาใช้ครั้งแรกบนซีรีส์ V นะครับที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือเวลามันกระทบแสงมันจะมีเท็กเจอร์เป็นรูปตัว V ด้านหลังตัวเครื่องด้วยนะครับสเปคโดยรวมตัว Honor V20 ใช้หน้าจอ IPS 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD Plusมาพร้อมชิปคิริน 980 ชิปตัวท็อปสุดของทาง Huawei นะครับ GPU เป็น Mali G76 MP10 RAM 6GB และ 8GB ROM 128GB และ 256GB มาพร้อม Android Version 9ครอบด้วย EMUI 9.0 กล้องหลังให้มา48ล้านพิกเซลนะครับ F1.8 ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX586 รองรับ AI Ultra Clean สามารถถ่ายภาพ AI HDR ได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็มีโหมด Super Night View สำหรับการถ่ายภาพตอนกลางคืนให้มานะครับและยังสามารถถ่ายวิดีโอซุปเปอร์สโลโม960เฟรมเรทและตัวที่2จะเป็นกล้อง TOF นะครับ Time of Flight ถ้าผมอ่านชื่อย่อผิดก็ขออภัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ 3D TOF นะครับที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องเอามาใช้งานในด้าน AR นะครับตรวจจับความลึกตรวจจับท่าทางและก็เกม 3D ต่างๆได้นะครับส่วนกล้องหน้าให้มา25ล้านพิกเซล F2.0 แบตเตอรี่ให้มา 4,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์มาพร้อมบลูทูธเวอร์ชัน5มี NFC แล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C ตัว Honor V20 ก็มีให้เลือก 3-4 นะครับมี Magic Night Black Champ Blue Shear แล้วก็ Champ Red ก็เปิดให้จองแล้วนะครับในจีนมี2รุ่นด้วยกันตัว RAM 6 ROM 64ราคาประมาณ 14,400 บาทตัว RAM 8 ROM 128ราคาประมาณ 16,800 บาทแล้วก็จะมีตัวพิเศษนะครับที่ทำกับแบรนด์ Moschino นะครับในชื่อ Honor V20 Moschino Edition ก็มีให้เลือก2สีนะครับ Phantom Blue แล้วก็ Phantom Red ก็วางขายพร้อมกันนะครับแต่ตัวนี้สเปคจะแรงกว่านะครับให้ RAM มา 8GB ROM 256ราคาประมาณ 19,200 บาทส่วนเวอร์ชั่น Gobo ก็ต้องรอกันอีกสักนิดนะครับคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันที่22มกราคมปีหน้านะครับในบ้านเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าจะนำมาขายเมื่อไหร่ก็ต้องคอยติดตามกันเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ